ิทธิธรรมังสิทธิกิจจังสิทธิธรรมังความขลังอยู่ที่จิตฤทธิ์อยู่ที่ใจครับเป็นสโลแกนประจำของหลวงพ่อแก่นวัดสุวรรณรัตน์ภูมิทิยารามอำเภอเรนดวนครับวันนี้ครับประสาททงอยู่ครับธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับพาท่านมาดูคลิปวิดีโอเก็บตกงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระครูโพธิสุวรรณรัตน์หลวงตะแก่นวัดสุวรรณรัตน์อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อ10ปีที่ผ่านครับผมถ่ายทำเมื่อปี56ครับประมาณปี55ครับปีนี้ปี64ครับนำเสนอท่านก้าวอีก10ปีย้อนหลังให้หลังผ่านมาท่านติดตามรับชมเป็นตอนไปนะครับท่านจะได้ความรู้จากคลิปแต่ละคลิปที่ผมจะทำเป็นตอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมจะทำนะครับเป็นความภูมิอย่างยิ่งครับคลิปนี้พาท่านมาดูแล้วก็มาชมคลิปพระคุณท่านพระพรหมวชิระโมลีหรือหลวงพ่อทงอยู่เจ้าวาดวัดสารลอยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคท่านให้วาดหลวงพ่อแก่นวัดสุวรรณรัตน์ภูติยารามครับในพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศหลวงตะแก่นครับพ่อแล้วก็พิธีสวดทักษิณานุปทานอุทิศ
เงาป่าบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในบูชาคาถาบารมีย่อมเกิดขึ้นบูชาบุคคลที่คนย่อมเกิดขึ้นบูชาเป็นอุดมมงคลยังในโอกาสนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประกอบด้วยธรรมทานวัดก็มีท่านนายอำเภอดวนหลวงพญานาคเทพิเศษเจ้าทานทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีคณะสงฆ์วัดตำรวจท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานท่านเจ้าคณะตำบลได้พร้อมใจกันได้พร้อมใจกันแสดงความชื่นชมยินดีหรือความปลาบปลื้มยินดีหรือแสดงมุทิตาจิตจิตรอชื่นชมยินดีที่ท่านเจ้าวาดเจ้าวาดวัดเรานี้วัดสุวรรณรัตน์โอภิยาลาหลวงพ่อแกนรัตนุมนรัตน์ สัมภีรมุนีได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวได้ทรงได้ถวายหรือพระราชทานให้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูท่านเจ้าวาดวัดของเราดีเป็นธรรมเนียมประเพณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติมาทุกปีวันแห่งพระจันทร์พรรษาแต่ละปีก็มีพิธีถวายหรือแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิการในรัชกาลว่าเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอคณะจังหวัดจะสูงขึ้นไปตามลำดับได้ให้ผู้ศาสนาแห่งชาติมหาเถรสมาคมในพิจารณาคัดเลือกพระสังฆาธิการในพระเถระผู้มีผลงานดีเด่นโดดเด่นในผลงานนั้นก็เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่การศาสนาวัดวารามแต่พระสงฆ์แต่การศาสนาตลอดถึงอำนวยประโยชน์สุขแต่พุทธานิเวศน์ประสบปฏิภาใกล้พระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นทุกปีองค์เป็นเลขพระราชทานเครื่องสักการะเรียกว่าเครื่องสักการะหรือสมณศักดิ์เป็นยอดของพระซึ่งประกอบด้วยสัญญาบัตรและประพันธ์ยศเป็นเช่นนี้ทุกปีทุกปีเพื่อถวายกำลังใจให้ยิ่งขึ้นโดยลำดับสมกับที่พระบาทเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาทรงพระมหากรุณาธิคุณที่มาอยู่เย็นเป็นสุขนาการอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ด้วยการประกอบอาชีพการงานและหน้าที่ของตนนั่นส่วนหนึ่งไปเรียนชีพในส่วนหนึ่งนั้นก็คือนำธรรมะที่พระสังฆาธิการได้แนะนำชี้แจงให้พระพุทธเจ้าท่านมีศีลมี
ียนผู้ลืมให้เป็นไปในโอกาสนี้ขอให้ดลบันดาล
านประธานพรให้ท่านเจ้าวาท่านตระกูลใหม่ตระกูลโบทิสวนนะครับคณะสงฆ์มีสุขภาพอนามัยดีร่างกายทางด้านร่างกายและด้านจิตใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อำนวยประโยชน์สุขแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีขึ้นไปแห่งพร้อมกันนี้ก็อำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรียนด้วยจิตที่ประคองใจให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์เสียงใดมีนาสันตุขอให้มีอายุวัฒน์สมบัติบูรณ์สิริภูมิพลังสารวันนั้นโชคยศชวานสุขสารทุกท่านเถิดนะโมตัสสะวันนี้เป็นถือว่าเป็นงานที่ดีอันยิ่งใหญ่ก็ขอให้เกิดเป็นความ